สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกคลิปนี้เราก็จะมาดูวิธีการเปลี่ยนขนาดนะครับกระปุกของเราอันนี้ผมทำเป็นกระปุกสูงซึ่งค่อนข้างสูงมากแล้วก็ใหญ่นะครับแต่เราอยากจะได้ที่มันเล็กหน่อยนะครับก็อาจจะเตี้ยลงก็คือเราหดขนาดของมันลงมาให้มันเตี้ยลงนะครับเราก็สามารถจะหดได้อย่างง่ายๆเลยนะครับก็คือใช้ต้นแบบตัวเดิมของเรานะครับเราก็เอามาใช้เริ่มต้นมาแก้ไขแบบนะครับแต่เวลาแก้ไขเราก็ต้องแก้ไขเคี่ยวด้วยเพราะว่าเคี่ยวมันจะต้องเปลี่ยนไปนะครับเราจะทำสองชิ้นนี้เพราะว่าสองชิ้นนี้มันเหมือนกันส่วนเซตเนี่ยเราใช้เซตเดิมเลยเราไม่ต้องไปแก้นะครับเราแก้เฉพาะส่วนสูงของมันจากเราอยากจะลบทิ้งประมาณสักร้อยมิลให้มันเตี้ยๆนะครับก็เป็นร้อยคูณร้อยแต่ที่จะเป็นร้อยคูณสองร้อยเราก็เอาตัวเส้นมาวาดขึ้นมาก่อนนะครับเป็นสี่เหลี่ยมขนาด100 คูณ 100แล้วก็เอาไปสแลปกับตัวฐานของตัวนี้ให้รู้ว่าเราจะลบมันลงมาเท่านี้นะครับคือหดจากไอ้จั่วข้างหน้าเนี่ยปึ๊ดลงมาเตี้ยๆขนาดนี้อันดับแรกเลยเราต้องลบโหนดทิ้งก่อนให้ลบเกี้ยวทิ้งไปก่อนนะครับเพื่อจะให้แผ่นมันเรียบนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาเกี้ยวใหม่ทีนึงตัวนี้เราก็ลบทิ้งเหมือนกันเราลบเกี้ยวทิ้งแล้วมันก็จะได้เป็นแผ่นเรียบนะครับทีนี้เราก็จะกดลดไอ้ตัวนี้ลงมาให้เท่ากับตัว1สูงแค่100เดียวนะครับแล้วก็รวมจั่วก็150นะครับทีนี้เราก็ลดนะครับเวลาจับเลื่อนลงมาเพื่อนสมาชิกต้องแตะนุ้ยเครื่องมือเชฟทูนะครับแล้วก็จับที่ปลายโหนดของตัวนี้นะครับแล้วกดแสลบกลางให้กดคอนโทรลกลางไว้แล้วลากมาเห็นไหมครับลากมาแสลบประตูล่างนะครับกดแซปแล้วก็ปล่อยเห็นครับมันก็จะเตี้ยเลยอัตโนมัตินะครับอันนี้เหมือนกันเราต้องใช้เชฟทูจับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เคี้ยวมันเปลี่ยนตำแหน่งเพราะว่าเคี้ยวยังคงต้องใช้เหมือนตรงนี้เคี้ยวล็อกจะต้องใช้เหมือนเดิมนะครับพอเราได้ตัวเตี้ยมาแล้วนะครับเราก็มาทีนี้ก็มาจับเคี้ยวเพิ่มเข้าไปให้ตัวนี้ก็จะเป็นเคี้ยวเจาะส่วนตัวนี้จะเป็นเคี้ยวต่อนะครับเราก็ตั้งขอบเคี้ยวก่อน3มิลนะครับเดิมแล้วก็ตั้งขึ้น5เคี้ยวนะ1 2 3 4 5จากนั้นก็เปิดกด snap ก่อนให้มัน snap ติดกับตัวแผ่นปั๊บเข้ามาอย่างนี้แล้วก็กดปุ๊บเข้ามาตรงนี้เสร็จตรงนี้จะต้องตรงนี้เราจะเจาะเข้าไปข้างในใช่ไหมครับเราก็เอา2เที่ยวนี้นะครับจะเปลี่ยนสีเขียวจะมองเห็นง่ายแล้วก็เอามา snap มาตรงนี้ปุ๊บปิดฝาบวกแล้วก็จับด้านข้างมา snap มาตรงนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เอามาเฉือนเป็นเกี้ยวหน้าตัดหลังนะครับหน้าตัดหลังปุ๊บเราก็ได้ละส่วนตรงนี้จะเป็นเกี้ยวต่อนะเพราะว่ามันเป็นแผ่นตัวต่อนะครับเราจับเชื่อมเข้าไปเช็คดูนิดนึงโอเคเรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นแผ่นพึ่งซึ่งแผ่นนี้มันจะต้อง101ก็คือหน้า101แค่นี้เพิ่งสมัยเสร็จอ่ะแล้วก็ใช้เซตเดิมหมดเราจะจับจังราคาทรงสูงก็กลายเป็นทรงเตี้ยนะครับได้เวลาเราไปขึ้นแบบไปตัดนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็แบบนี้ไปตัดได้เลยเสร็จแล้วง่ายๆนะครับลดขนาดลงเพื่อนสมาชิกอยากได้สูงขึ้นบางคนอยากได้สูงเลยอ่ะสูงสัก50เซนเลยอย่างนี้ก็ได้ก็จะเก็บตังค์เยอะเราก็ต้องสูงเราก็ตั้งขึ้นไปให้มันสูงก็เลยการยืดขึ้นไปแล้วก็ทำเกี้ยวบักเกี้ยวล็อกใหม่แค่นี้เองง่ายๆครับส่วนตัวนี้สมมติว่าเกิดเราไม่เอาละอยากจะทำเป็นแบบแคบลงมาจาก100เซนให้เหลือสัก60เซนครับทีนี้ไม่ได้แล้วเราต้องทำแผ่นใหม่แล้วเพราะว่าพื้นมันก็จะต้องไม่เท่ากันนะครับแล้วก็แผ่นเสียบก็ต้องไม่เท่ากันแล้วก็แผ่นข้างก็ต้องไม่เท่ากันส่วนที่เราต้องทำเพิ่มก็คือ3ส่วนนะครับก็คือส่วนนี้ก็คือ3ส่วนที่เราต้องทำเพิ่มขึ้นมาทีนี้เราทำเพิ่มขึ้นมาเราก็อันดับแรกเลยก็คือตั้งเส้นก่อนนะครับตั้งเส้นขึ้นมาลึก60เซนนะครับแล้วก็สูง100เซนพอเราได้ตัวนี้มาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแม่นะครับท
ีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันจะถูกจัดเขี้ยวออกนะครับแล้วก็ตั้งเขี้ยวใหม่เลยนะครับก็คือมันจะตั้งเป็น60ใช่ไหมแทนที่จะเป็น100คูณ100เราก็ตั้งเป็น60นะครับ60นะครับแล้วก็เราก็เอามาหาเขี้ยวหาเขี้ยวล็อกเดิมเพราะว่าเขี้ยวเดิมพวก5เขี้ยวอยู่แล้วล่ะเราก็หาง่ายไม่ยากนะครับตั้งเขี้ยว3มิตรแล้วก็ตั้งเขี้ยว3มิตรขึ้นมาเสร็จแล้วก็กดขึ้นมา2 3 4 5นะครับแล้วก็เอาเขี้ยวแบบกบกับแบบนะครับแต่ตอนนี้มันจะเป็นลักษณะว่าเฉือนออกนะเพราะมันเป็น60ตั้งเขี้ยวได้ละตั้งเขี้ยวเขี้ยวนี้มันก็จะไปเสียบกับไอแพดหน้าอันเดิมนะอันเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จับมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เราก็ทำการแต่ว่าไอตัวนี้ก็จะเป็นความหนาของแผ่นพื้นจะแผ่นพื้นมันจะบางบางป่าสี่ด้านนะอันนี้เป็นแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นก็คือจะทำเขี้ยวก็ลดลงข้างละ3มิลก็60ลบ6เหลือ54นะครับ4แล้วก็ตรงนี้100ก็เหลือ94นะโอเคเราก็ได้แผ่นพื้นละทีนี้แผ่นพื้นมันก็จะสัมพันธ์กับแผ่นข้างโดยการมันต้องมีรูตรงกลางนะครับเราก็ทำเขี้ยว3เขี้ยวนะครับทำ3เขี้ยวนะครับ2เพราะว่า5เขี้ยวมันจะยาวเกินไปเพราะว่า60มันแคบนะครับ10มันแคบเราก็เอาแค่3เขี้ยวพออันนี้ไอ้3เขี้ยวนี่มันจะต้องเป็นเขี้ยวต่อนะครับนี่ลบอันนี้จะเป็นเขี้ยวต่อส่วนด้านนี้จะเป็นเขี้ยวด้านนี้กับด้านนี้มันเท่ากันอยู่แล้วเรายกมันมาได้เลยเฮ้ยไม่เท่าใหม่ปลายนี้ก็จะไปอยู่บนบทนี้ซึ่งตรงนี้เราห่าง5มิลใช่ไหมครับ5มิลครับเราก็ต้องห่างจากตัวฐาน5มิลเหมือนกันคิดถึงความเป็นจริงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เขี้ยวเข้ามาจะมาเจาะรูด้านข้างนะครับมาตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะตรงกันพอดีแล้วเขี้ยวตรงนี้ก็จะเสียบตรงนี้พอดีเป๊ะครับเราก็ลบไป5มิลออกแล้วตรงนี้เข้ามาเสียบปุ๊บเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองเราก็ตรงนี้โดนตัดทิ้งเขี้ยวนี้ผมก็ยืดก่อนเพื่อความชัวร์แล้วก็ตัดหน้าจัดหลังอันนี้ไม่ต้องยืดก็ได้ถ้าสมมติเกิดไม่มีผลนะครับอย่างนี้เราก็ไม่ต้องยืดไปลองดูก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้คอมไบเจาะเข้าไปเราก็จะได้แผ่นนะครับแผ่นตัวที่เป็นนี่คอมไบเจาะเราไม่มี2ตัวเป็นแผ่นนี้เห็นไหมครับแล้วแผ่นนี้ก็ทำพื้นนะครับเชื่อมไปโอเคนะครับทีนี้ผมก็ต้องมีด้านข้างของเขาด้วยที่เสียบจากด้านหน้าเข้ามาก็จะคือเป็นแผ่นข้างแผ่นข้างเราก็อาจจะเอาแผ่นข้างตัวเดิมเนี่ยมาใช้ได้เลยนะครับโดยการตัดส่วนของเขาลงนิดหนึ่งนะครับแผ่นข้างครับที่เป็นแผ่นเดิมนะครับแล้วก็มาเสียบดูครับแล้วก็มาเสียบตรงนี้แล้วก็ส่วนที่เกินเราก็หดเข้ามานะเพราะว่าเดิมของเราเป็น100ก็กลายเป็น60แค่นี้นะครับเราก็ได้แผ่นละนะแต่ว่ามันต้องเจาะรูด้วยเจาะรูไอ้แผ่นพื้นด้วยครับเราก็เอา
แผ่นนี้นะครับเอ๊ะมันทำไมไม่ตรงกันอ๋อเครื่องมันทำคนละระบบเราแผ่นเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเช็คดูนิดนึงสร้างใหม่เลยดีกว่านะครับว่ารู้สึกว่าแผ่นเก่าแผ่นใหม่เครื่องไม่อ๋อเจ้าก็ผิดเพอเจ้าเจ้าแล้วก็เอาตัวนี้มาแนบเข้าไปนะครับเราได้ละตัวนี้เราก็ผมจะทำเป็นรูให้เห็นก่อนเพื่อที่เราจะไปเจาะด้านหลังของแผ่นนี้นะครับเพื่อจะให้ช่องเป็นช่องให้เหรียญตกไปตั้งสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปตั้งเซ็นเตอร์กับพื้นหลังก่อนเพื่อให้เขาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ดึงมุมไม่โค้งแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปคอมไบน์เจาะกับแผ่นหลังเราก็จะได้ทั้งพื้นแล้วก็แผ่นปิดนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ได้แล้วเราจะเปลี่ยนไซส์เป็นลึกหน่อยก็ได้จะเป็นเหมือนกับแทนที่เป็นบ้านก็เป็นโรงอาหารยาวหน่อยลึกหน่อยเราก็สามารถจะทำได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นไซส์ที่สร้างขึ้นนะอันนี้เดิมก็อันนี้เป็น60คูณ150นะครับอันนี้ก็เป็น100คูณ100คูณ150ก็สมาชิกก็ไปเลือกทำกันดูนะครับเพราะว่าเราจะทำแบบยังไงก็ได้นะครับตามใจเราทีนี้ไอ้ตัวช่องนี้เราก็อาจจะทำตัวเจาะเพิ่มแทนที่จะเป็นวงกลมอย่างนี้ใหญ่ๆเราก็ทำเป็นวงกลมเล็กๆแทนที่จะเป็นวงกลมเราก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมนะครับชุดนี้เป็นของชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดเดิมนะครับเพื่อนสมาชิกก็ไปเลือกเอานะครับอันนี้ผมทำชุดนี้ไว้ก็คือหมายถึงว่าไอ้ตัวด้านหน้าเนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนแนวของเขาได้นะครับก็คือแบบไม่มีเจาะนะครับหรือแบบมีเจาะวงกลมมีเจาะเลื่อนอย่างเงี้ยเราจริงๆเราแบบตัวเนี้ยที่มีเจาะอยู่แล้วเรามาคอมบะเลนแล้วเบรกนะครับเบรกพวกรูมันก็จะหายเราก็ลบช่วงนี้ทิ้งไปแล้วค่อยคอมบะเจาะก็จะกลายเป็นตัวที่ไม่มีรูนะแล้วก็วิดแดะเวลาจะทำรูก็เหมือนเดิมที่กลมๆไม่เคยทำให้ดูละอันนี้ผมจะทำเป็นสี่เหลี่ยมจับเป็นสี่เหลี่ยมก็จับตั้งนี้นะครับแล้วก็เอาตั้งเซ็นเตอร์ตัวแบบพอได้เซ็นเตอร์ผมก็จับโค้งบอกงูเสร็จผมก็ทำข้าวแล้วก็เอาสองตัวก็คอมบายเจาะแล้วก็คอมบายเจาะที่แผ่นแล้วก็ทำตัวยึดตัวยึดนี่ก็ต้องอยากจะหาเซนเตอร์ตรงนี้เราก็หยอดด้วยสมาร์ทวิวทูเข้าไปเราจะได้เอาเซนเตอร์ตรงนี้ไปแปะเซนเตอร์ตัวนี้ได้แล้วก็ทำนะครับแล้วก็ลบตัวแบบเซ็นเตอร์ทิ้งไปก่อนแล้วค่อยเอาทั้งหมดมาเชื่อมกับตัวต่างเราก็จะได้เป็นแบบช่องลมแบบสวยๆนะครับไม่เหมือนเดิมนะครับก็คือเลือกเอานะครับเอาตัวนี้ไปอยากได้ทึบก็เอาตัวนี้ไปตัดอยากได้กลมๆก็ตัวนี้ไปตัดนะครับก็คือให้เลือกได้ในแบบนะครับแต่เซตหลักของเขาก็คือตัวนี้ต้องทำกันดูนะครับพี่ไม่ยากเลยครับเพราะเราถ้าเรามีแบบเดิมแล้วก็ไซส์ของเขาเป็นอย่างตูดเนี่ยตูดกับหลังคาเหมือนกันเราก็แค่หดแผ่นกลางลงมาแค่นั้นเองก็ไล่ไซส์ใหม่แล้วหรือว่ายืดขึ้นไปก็กลายเป็นไซส์ใหม่นะครับต้องทำกันดูนะครับดีไซน์ออกมาเพราะช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วก็ทำเป็นของขวัญให้ลูกค้าเขาซื้อไปทำเป็นส่งของขวัญให้เพื่อนๆก็ดีนะเป็นการแบบว่าสะสมเงินนะครับเป็นอนาคตที่ดีนะครับลองทำกันดูนะครับกระปุกออมสินแบบไซส์ต่างๆตามใจชอบขอบคุณครับ